สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ปกติเนี่ยผมไม่ได้ออกไปขายของนะครับวันอาทิตย์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเตรียมของแต่วันนี้นะครับเป็นพิเศษนิดนึงพอดีมีรถที่จอดด้วยกันเนี่ยนะครับเขาชวนให้ไปช่วยงานนะครับงานมันเป็นงานคล้ายๆกับ Farmer Market นะครับเป็นงานที่เป็นตลาดนะครับพอดีเขาขาดรถฟู้ดทรัคไปคันหนึ่งเขาก็เลยมาชวนเรานะครับให้ไปช่วยนะครับไปช่วยแทนที่ของรถอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราผูกมิตรไมตรีกับรถหลายๆคันนะครับเนี่ยนะฮะที่เราจอดกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเวลาเรามีเพื่อนฟู้ดทรัคด้วยกันเยอะๆเนี่ยเวลามีงานอะไรดีๆนะครับเขาก็จะมาชวนเราไปงานวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยปกติเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเตรียมกับข้าวอย่างเดียวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะหยุดผมจะทำแค่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเวลาเรามาถึงตอนเช้าเนี่ยบางทีผมไม่ค่อยมีเวลาเลยที่ว่าจะมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าก่อนที่เราจะออกไปขายของเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราทำยังไงเตรียมยังไงกันบ้างวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเพราะว่ามันไม่ได้รีบมากมันไม่ต้องเร่งเหมือนวันธรรมดานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราจะออกไปขายของเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างนะครับเตรียมของต่อรถออกไปขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้มาอย่างที่บอกมันไม่ได้เหมือนวันธรรมดาที่ว่าลูกค้าจะมาตอน11โมงเนี่ยเราก็ต้องรีบๆเตรียมกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมไม่ได้เตรียมกับข้าวเลยแค่ว่ามาเอารถมาเอาของที่เตรียมไว้เมื่อคืนนะครับแล้วก็ออกไปขายเลยไปรีบไปจอดก่อนนะครับเพราะเขาให้ไปถึงตลาดประมาณ9โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนิดนึงวันนี้พนักงานหลายๆคนนะครับก็อย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมหยุดงานก็พนักงานก็ไปทำงานที่อื่นกันวันนี้ก็เลยไม่มีใครที่จะไปช่วยเลยก็เลยเป็นผมกับภรรยา2คนวันนี้ก็ต้องไปวัดดวงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอไปให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเตรียมของกันเนี่ยเราทำยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่รถแล้วก่อนอื่นทุกเช้านะครับผมเข้ามาก็จะมาไหว้พระก่อน อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำทุกวันเลยนะครับก็มาไหว้พระนะครับให้พระคุ้มครองนะครับให้การค้าการขายราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อกวยต่อนะครับด้านนี้นะครับให้การค้าราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆโอเคแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในเลยตอนนี้รถไม่มีอะไรนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักหน่อยเนี่ยพอดีหลังคาเนี่ยมันรั่วนิดนึงนะครับข้างบนเนี้ยพื้นมันก็เลยเป็นโอ้โหมีน้ำมีอะไรนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเลยมันก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องครัวแล้วครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศในตอนนี้วันนี้วันอาทิตย์ไม่มีคนเลยนะครับเรามาถึงอันนี้ก็เป็นคนที่ดูแลห้องครัววันนี้ก็ผมกับภรรยาก็มาช่วยกันเดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำเอ้ยแม่นี่นี้นะครับผมก็มาเอาน้ําไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เอาน้ําไปล้างกระทะจริงๆนะครับในรถเนี่ยมันก็จะมีน้ําใช้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยผมเอาไปสํารองไว้นะครับเผื่อบางทีเราไม่มีเวลาที่จะเติมน้ําในรถมันจะมีถังแทงน้ําไว้เติมน้ํานะครับแต่บางทีมันก็อาจจะใช้ไม่พอผมก็เลยจะใส่ถังไปอีก2ถังนะครับเพื่อสํารองไว้เวลาจะใช้ล้างนู่นล้างนี่อะไรโอเคเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับถ่ายให้ดูกันไปเลยแล้วกันบางทีเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยเราต้องเอาเด็กว่าจะเทอันเดียวแล้วอันนี้ไม่เทอันไหนมีเส้นหนึ่งคนแค่จะเทอันนี้ก่อนอันนี้นะครับก็เป็นรถเข็นที่เรามาเอาของเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูในตู้เย็นนะฮะในตู้เย็นเรานี่ก็เมื่อวานเรามาเตรียมของไว้แล้วนะครับ
พอดีผมมาเตรียมไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีพวกแครอทมีไก่มีอะไรที่เรารวนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเส้นที่เราแช่ไว้บรอกโคลีต่างๆนะครับไข่อะไรเงี้ยเราก็มาเอาอุปกรณ์แต่ละอย่างไปอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมมาลวกบรอกโคลีนิดนึงนะครับพอดีปกติบรอกโคลีเนี่ยผมจะไปลวกอยู่ในรถนะครับแต่วันนี้คือไม่ทันนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบออกไปเพื่อไปจอดรถก่อนนะครับอย่างที่บอกตลาดเขาจะเปิดแต่เช้าเลยเพื่อเดี๋ยวผมจะทำในห้องครัวเลยนะครับนี้เดี๋ยวเรามาเอาน้ำไปลวกบรอกโคลีนิดหนึ่งนะครับวันนี้เมนูอาหารเราเนี่ยผมจะตัดไป5อย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เมนูก็จะเหลืออยู่แค่4อย่างนะครับก็เลือกเมนูไป4อย่างเพื่อไม่ให้มันยุ่งยากมากมีอะไรมีน้ำเพราะเองแต่ที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้เราก็มาสั่งทานไว้ก่อนวันนี้เราของไปไม่เยอะนะครับก็คือเอาไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของที่เราเคยเตรียมอยู่ประจำนะครับถ้าวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เรามาจัดของเนี่ยบางทีผมไม่ค่อยอยากเข้ามาถ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกโต๊ะเนี่ยมันจะมีคนเตรียมของเพราะงั้นเราก็เกรงใจนะครับว่าตอนนี้ก็ขนไปเกือบทุกอย่างแล้วนะครับก็เหลือแค่ชาไทยทีนะวันนี้เราก็เอาไปไม่เยอะนะครับเอาไปพอขายนิดหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับนี่นะครับชาไทยทีก็คิดว่าอันนี้น่าจะขายได้ทั้งวันนะครับน่าจะพอนะครับงานวันนี้อีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่จะบอกทุกคนนะครับเวลาเราไปขายของนี่นะครับคือน้ำเซนิไทเซอร์นะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยอย่างร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะใช้ไอ้น้ำเย็นผสมโคลอกนะครับเพื่อเอาผ้าจุ่มลงไปแล้วก็เอาไปเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆแต่ในห้องครัวเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ำเซนิไทเซอร์ตัวนี้นะครับพอดีไอ้สติกเกอร์มันจางไปนะครับตัวนี้เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นรถไปแล้วไม่มีน้ำยาตัวนี้นะครับก็เวลาเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์มาตรวจเนี่ยเขาก็จะตัดคะแนนเราทันทีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นกระป๋องอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาผ้าใส่เข้าไปไว้ในกระป๋องนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วเราก็สามสี่ผืนนะครับแล้วเราก็เอาไปไว้เช็ดอุปกรณ์เช็ดโต๊ะเช็ดเขียงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลวกบรอกโคลีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะไปต่อรถกันเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยว่าเวลาเราต่อรถออกไปขายเป็นยังไงเผื่อใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อว่าจะเอาเป็นรถดีหรือว่าเป็นเทเลอร์ดีจะได้ดูนะครับว่าความยากลำบากของเทเลอร์นี่เป็นไงนะครับเวลาเราจะออกไปขายมันก็ใช้เวลานิดนึงนะมันไม่เหมือนคนอื่นนะคิดว่าแบบรถขับออกไปได้เลยนะครับนี้เป็นการต่อรถนะครับเป็นการต่อรถการเอารถกระบะนะครับมาต่อกับรถเทรลเลอร์เรานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่พยายามจะทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลาเราออกไปขายเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมต่อรถก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามรีบนิดนึงนะครับ
วันธรรมดานะครับเราหมดสิทธิ์เลยนะครับที่จะมาถ่ายวิดีโออย่างนี้นะครับไม่มีเวลาเลยแต่วันนี้ภรรยาผมก็เริ่มว่าแล้วว่าสายแล้วก็เลยมาแอบถ่ายก่อนเนี่ยแล้วก็ว่าให้รีบเลยโอเคนะครับนี่นะน้ำเซนเซอร์ไทส์กับตอนนี้คิดว่าสายประมาณ15นาทีละโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถออกเลยแล้วกันตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญคิดว่าไม่ลืมอะไรไว้ในห้องครัวนะครับเพราะเรากลับมาไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วนะครับเฮ้ไปเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปปิดรั้วก่อนนะฮะเอ้ยไมค์ you want me to close the gate โอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวผมปิดรั้วก่อนตรงนี้เวลาใครออกไปขายนะครับก็ต้องคอยดูกันนะครับถามกันว่าใครจะออกไหมไม่ออกนะฮะเราต้องคอยล็อกตรงรั้วที่อยู่ตลอดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมีนะครับคนเดินไปเดินมาแถวนี้บางทีเดินเข้ามาหยิบของหยิบอะไรไปยังเคยมีเลยนะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูถังอะไรนะถังโพเพนนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยบางคนก็ขับรถมาแล้วก็มาหิ้วไปเลยมีนะครับเคยโดนมีคนมาขโมยถังโพเพนไปตรงนี้ก็เราก็ล็อกรั้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ตลาดกันนะครับผมจะพยายามดูแล้วกันว่าวันนี้ผมจะถ่ายอะไรได้บ้างนะครับที่ตลาดเพราะวันนี้ทำกัน2คนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีเวลาถ่ายหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายังไงไม่มีเวลาหรืออะไรนะครับก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ดูกันนะครับว่าเวลาเราออกไปขายเราทำยังไงกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราเดินทางมาแล้วข้ามสะพานนะครับตรงนี้2ฝั่งนี้มันก็เป็นแม่น้ำนะครับตอนนี้สะพานนี้เรียกว่า I-90 นะครับเรากำลังจะข้ามไปที่เกาะที่ Mercer Islands นะครับ Mercer Island ที่วันนี้เราจะไปขายของนะครับมันจะเป็นเมืองที่ชื่อว่า Mercer เป็นเมืองเดียวๆเลยนะครับของเขาเองเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถึงใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ก็มารอใต้หุบไม่ค่อยชำนาญนะครับที่นี่อย่างที่บอกนะครับอันนี้เราไม่ได้มาอยู่ประจำนะครับอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่เขาเชิญให้เรามาเพราะงั้นเวลาเรามากับเทรลเลอร์เนี่ยต้องสำรวจเส้นทางให้ดีก่อนนะครับเพราะบางทีถ้าเลี้ยวผิดมันยุ่งเลยมันกลับรถยากนะตอนนี้ก็เกิดอาการตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปจอดตรงไหนเนี่ยมันคือปัญหานะครับงานพวกนี้บางทีถ้าเรามาสายมากเนี่ยเวลาที่เราจะลุยเข้าไปจอดเนี่ยบางทีคนอื่นเขามาตั้งเต็นท์กลางเต็นท์กันแล้วเปิดร้านขายแล้วบางทีถ้าเราสายมากๆเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาในการเข้าไปนะครับถ้าที่ที่เราต้องจอดอยู่ข้างในงานเนี่ยมันก็ยากเลยเพราะงั้นเขาถึงบอกให้เรามาเร็วหน่อยเดี๋ยวภรรยาผมจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะว่าเราควร
จอดอยู่ตรงไหนฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นเลยว่ามีพวกร้านอาหารเป็นเอามาตั้งเต็นท์ก็มีนะครับตรงนั้นเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมขายมานะครับงานสไตล์แบบเนี้ยงานฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกที่มาตั้งเต็นท์เนี่ยผมว่าได้เปรียบกว่าพวกรถฟู้ดทรัคนะครับเพราะว่าเวลาคนเดินอยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาสามารถเข้าไปใกล้ไปสัมผัสอาหารไปดมกลิ่นไปดูอาหารได้ง่ายกว่ารถอาหารนะเพราะรถอาหารเนี่ยของเรามันจะอยู่ในรถบางคันเนี่ยมันก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอาหารอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยการเข้าถึงเมนูถึงอาหารถึงรูปหน้าตาอาหารเนี่ยพวกที่ตั้งเต็นท์แบบนั้นเนี่ยครับเขาจะได้เปรียบกว่าผมเห็นหลายเจ้าก็จะยุ่งเลยงานพวกอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นอันนี้เราก็ถือว่ามากันสนุกๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะเพราะว่างานหลักของเราจริงๆเนี่ยของฟู้ดทรัคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปขายพวกออฟฟิศพวกร้านพวกออฟฟิศพวกพนักงานประจำมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นงานแบบนี้นะฮะงานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษของเราอีกอย่างนึงนะครับก็มาสนุกมาเอนจอยกันแล้วก็ได้มารู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับตอนนี้เราก็กำลังมาจอดรถนะครับจอดเรียบร้อยเสร็จแล้วสิ่งที่บังเอิญและไม่น่าเชื่อเลยอย่างนึงนะครับคืออะไรรู้ไหมครับเมืองนี้เมอร์เซอร์ไอแลนด์เนี่ยมันจะมีร้านอาหารไทยอยู่แค่ร้านเดียวนะครับในเมืองนี้แล้วตอนนี้เรามาจอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างๆผมนะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยไทยเลสลองนะครับร้านอาหารไทยไม่น่าเชื่อเราก็เป็นอาหารไทยเราดันมาจอดอยู่ข้างหลังร้านเขาเองเลยโอ้โหไม่รู้เขาจะโกรธป่ะนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นงานวันเดียวนะครับสนุกไม่ได้มีอะไรมากผมว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเขาหน่อยครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้ที่งานตอนนี้ก็เพิ่งประมาณสัก9โมงครึ่งจะ10โมงแล้วนะครับคนก็ค่อยๆทยอยมานะอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรเราก็เพิ่งจะมาติดป้ายเพิ่งจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดร้านนี่นะครับวันนี้เราเมนูเราก็มีไม่มากนะครับวันนี้เราเอามานิดหน่อยนะครับมาพอให้คนรู้จักอาหารไทยนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรอบๆบรรยากาศโอ้โหบางร้านนี่ก็ควันเต็มเลยนะดูนะมีควันมีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่นะครับมีรถฟู้ดทรัคอยู่3คันนะครับวันนี้นอกนั้นก็เป็นเต็นท์หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับพวกเต็นท์นี่มันจะดีมากเลยเพราะคนเดินเข้ามานี้มันเข้าถึงเลยฮะงานแบบนี้นะฮะงานแบบตลาดนัดบ้านเราสตรีทฟู้ดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าวิธีการเขียนรับออเดอร์นะครับมีคนขอมานะครับว่าอยากเห็นนะครับว่าเวลาเขียนออเดอร์รับออเดอร์นี่เป็นยังไงไม่ยากเลยครับอันนี้มันแบบง่ายมากผมว่าน่าจะง่ายกว่าพวกร้านอาหารเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พอดีมีเวลาเดี๋ยวให้ภรรยาผมเขียนให้ดูเลยว่าเป็นยังไงถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นคุณเอมี่นะน่าจะชื่อเอมี่นะฮะขอมาหลายวันละว่าเวลาเขียนออเดอร์ให้ลูกค้าเนี่ยเราเขียนยังไงเนี่ยมันส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะสั่งออเดอร์นะครับก็จะสั่งเป็นออเดอร์เดียวๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือผัดไทยเราก็จะใช้เขียนตัวย่อเอานะครับอันนี้ออร์เรนจ์ชิคเก้นนี่นะครับส่วนนัมเบอร์ตรงนี้นะครับนัมเบอร์ข้างล่างเนี้ยก็คือเนี่ยก็คือนัมเบอร์ที่เราไม่ได้เรียงนัมเบอร์ไว้เท่าไหร่เนี่ยก็คือเรากองๆไว้เลยสมมติมีคนมาสั่งผัดแหนงอย่างนี้นะครับผัดแหนงเต้าหู้เนี่ยเราก็ให้ถึงนัมเบอร์ไหนเราก็เขียนนัมเบอร์ไว้ข้างล่างนี้เลยอย่างอันนี้นัมเบอร์32นะครับเราก็เขียนเบอร์32แล้วก็ยื่นอันนี้ไปให้ลูกค้าไว้นะครับคนต่อไปสั่งข้าวผัดอย่างนี้นะครับเราก็ดูอย่างเช่นนัมเบอร์มันถึงนัมเบอร์10แล้วเราก็เขียนไว้ข้างใต้นี้เลยนะครับว่านัมเบอร์10พอ
เราคิดตังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยื่นนัมเบอร์ไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็เอาตั๋วนี้นะครับไปเสียบเอาไว้ตรงนี้นะฮะที่เสียบทิเก็ตออเดอร์นะครับเรียงไปก็แค่นี้เองนะครับส่วนใหญ่ออเดอร์มันจะไม่เหมือนร้านอาหารนะครับที่มันจะมีเยอะหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเดียวๆเพราะคนกินอาหารกลางวันนะครับส่วนใหญ่ก็มาคนเดียวสั่งคนละอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เนี่ยคือวิธีการเขียนออเดอร์ที่คุณเอมี่ถามเข้ามานะครับไม่ยากเลยนะครับส่วนเวลาเราทำออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตะโกนเรียกตรงนี้นะครับเรียกตามนัมเบอร์ข้างล่างนะครับลูกค้าที่ถือนัมเบอร์เอาไว้ก็เดินเข้ามารับเราก็จะขอนัมเบอร์คืนมานะครับเช็คว่าตรงกับนัมเบอร์ที่เขาได้ไปหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เอานัมเบอร์นี้มาเก็บไว้ที่เดิมตรงที่แคชเชียร์นี้นะครับแคชเชียร์ก็จะเขียนเมนูต่อไปแล้วก็หยิบนัมเบอร์ก็จะเป็นการโรเตทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมนูก็อันนี้ก็ให้คุณเอมี่ดูนะครับว่าวิธีการเขียนออเดอร์เป็นยังไงโอ้ครับตอนนี้ก็3โมงกว่าๆแล้วขายจบเรียบร้อยแล้วนะครับทำกัน2คนกับภรรยาก็โหยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะถ่ายนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้รถก็กำลังทยอยกลับกันนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอารถกระบะของผมนี้ไปต่อรถเทรลเลอร์ตรงนั้นแล้วก็เราก็จะกลับกันแล้วนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับใครมีคำถามอะไรหรืออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับคำถามต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาตอบวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีครับมีความสุขทุกคนนะครับ